เอ๊ะยังไงใบเฟิร์นปัดให้สัมภาษณ์ท่ามกลางข่าวลือเลิกนายณภัทรด้วยเหตุผลที่มากกว่าคนสองคนบันเทิงวันที่24มิถุนายน2567 14:14 น.เอ๊ะยังไงใบเฟิร์นปัดให้สัมภาษณ์ท่ามกลางข่าวลือเลิกนายณภัทรด้วยเหตุผลที่มากกว่าคนสองคนเอ๊ะยังไงหวังว่าจะเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นเมื่ออยู่ก็มีข่าวแว่วมาหนาหูว่านายณภัทรกับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเพิ่งจะเลิกกันเมื่ออาทิตย์ก่อนส่วนสาเหตุนั้นหลายคนคงคิดไปในทางเดียวกันเพราะว่าเมื่อช่วงต้นเดือนทั้งคู่ยังไปสวีทหวานกันอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์แต่หลังจากที่ทั้งคู่กลับมาเมืองไทยไม่เห็นมีภาพอะไรออกมาเพิ่มเติมแถมทางด้านหนูใบยังโพสต์ภาพตอนที่ตัวเองไปเข้าฉากซ้อมละครและเขียนแคปชั่นเศร้าว่าแหลกสลายมันเป็นแบบนี้นี่เองที่อีจากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่ชาแอดเจฟวัฒนะงานนี้เมื่อหนูใบมาร่วมงานครูทั่วไทยครูพาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ที่อาคารครูทาวเวอร์รัชดาในฐานะพรีเซนเตอร์ผู้สื่อข่าวจึงไปขอสัมภาษณ์หนูใบถึงข่าวลือที่เกิดขึ้นงานนี้นักข่าวต้องอกหักเพราะพอนักข่าวถามหนูใบเรื่องไปเที่ยวต่างประเทศกับนายหนูใบโบกมือไม่ตอบและเดินออกจากวงสัมภาษณ์ทำเอางงกันทั้งวงเพราะปกติหนูใบไม่ว่าจะรีบแค่ไหนก็จะตอบแต่ด้วยความน่ารักของหนูใบก่อนที่จะเดินทางกลับได้พูดกับนักข่าวที่รออยู่ว่าขอโทษนะครั้งหน้านะสัมภาษณ์กันยาวๆแล้วเดินเข้าลิฟต์ไปก็ขอให้เป็นแค่ข่าวลือหรือเพียงแค่งอนกันธรรมดาส่วนเรื่องจริงจะเป็นยังไงนั้นคงต้องรอให้ใบเฟิร์นและนายออกมาตอบเองบทบรรณาธิการปิดช่องโมฆะประเด็นร้อนวันที่24มิถุนายน2567 19:25 น.เป็นข่าวจากกกต.ถึงความเคลื่อนไหวการกระทำเข้าข่ายทุจริตเลือกสว.ซึ่งจะมีการเลือกระดับประเทศวันที่26มิถุนายนนี้ใน4รูปแบบได้แก่ผู้ได้รับเลือกเป็นสว.ระดับจังหวัดต่อรองขอตำแหน่งหรือเรียกรับผลประโยชน์หลักแสนบาทแลกกับการลงคะแนนให้เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นสว.ระดับประเทศการเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองหนุนหลังผู้ได้รับเลือกเป็นสว.ระดับจังหวัดพยายามเก็บตกผู้ได้รับเลือกเป็นสว.ระดับจังหวัดรายอื่นเพื่อให้กลุ่มของตนเองมีผู้มีสิทธิเลือกมากที่สุดพบมีคนกลางจองห้องพักโรงแรมบริเวณใกล้สถานที่เลือกนัดรวมตัวกันเพื่อล็อบบี้และเช็คคะแนนเสียงโดยนำจำนวนเสียงที่รวบรวมได้ไปเรียกรับประโยชน์หลักล้านบาทแลกกับการลงคะแนนสนับสนุนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองติดต่อไปยังผู้ได้รับเลือกเป็นสว.ระดับจังหวัดในพื้นที่ทุกกลุ่มอาชีพให้มาอยู่กลุ่มตนโดยอ้างว่าจะสนับสนุนให้เป็นสว.ภายใต้กฎกติกาอันซับซ้อนกกต.จัดการเลือกสว.ผ่านมาแล้วในระดับอำเภอและระดับจังหวัดที่คัดได้ผู้สมัคร 3,000 คนผ่านสู่สนามสุดท้ายระดับประเทศในวันที่26มิถุนายนนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.เผยว่าการเลือก2ครั้งที่ผ่านมามีความผิดเกิดขึ้นแบ่งเป็น3กลุ่ม333เรื่องกลุ่มแรกประมาณ200เรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติและการลงผิดกลุ่มรู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่มีสิทธิสมัครกลุ่ม2การดำเนินการในวันเลือก39เรื่องและกลุ่ม3การเลือกที่ไม่สุจริตประมาณ90เรื่องแม้ภาพรวมถือว่าไม่มากหากเทียบกับจำนวนผู้สมัครทั้งประเทศกว่า 40,000 คนแต่เมื่อมีข้อมูลการเตรียมทุจริต4รูปแบบออกมาช่วงก่อนวันลงคะแนนรอบสุดท้ายกกต.ก็ต้องเฝ้าระวังถึงที่สุดจากบทเรียนเลือกสว.ระดับอำเภอ928แห่งเป็นรอบแรกทำให้เกิดปัญหาสับสนค่อนข้างมากแต่พอถึงระดับจังหวัด77แห่งปัญหาก็น้อยลงจึงคาดว่าระดับประเทศป
ญหาน่าจะไม่มากเนื่องจากสถานที่เหลือแห่งเดียวคือ Impact Forum เมืองทองธานีสำนักงานกกต.จัดประชุมอบรมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิงานวันที่26มิถุนายนเน้นย้ำเรื่องข้อกฎหมายการบริหารเวลาการปฏิบัติต่อผู้สมัครด้วยท่าทีเป็นมิตรไม่ให้เกิดการประท้วงในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจนกระทบถึงทุกกลุ่มรวมถึงสิ่งสำคัญกกต.ต้องกำกับดูแลไม่ให้เกิดการทุจริตลงคะแนนทุกรูปแบบเพื่อปิดช่องไม่ให้มีการหาเรื่องยื่นร้องเป็นโมฆะพร้อมกับรักษาเป้าหมายได้สว.ครบ200คนตามกำหนดวันที่2กรกฎาคมใบเฟิร์นเคลื่อนไหวหลังลือสนั่นเลิกนายณภัทรแฟนคลับแห่เมียนอยากให้เจอรักใหม่บันเทิงวันที่24มิถุนายน2567 15:47 นใบเฟิร์นเคลื่อนไหวหลังลือสนั่นเลิกนายณภัทรแฟนคลับแห่เมียนอยากให้เจอรักใหม่หลังจากที่มีข่าวลือกันอย่างเป็นวงกว้างว่าคู่รักสิ้นสุดเฟรนด์โซนอย่างนายณภัทรกับใบเฟิร์นพิมชนกตอนนี้ได้เลิกรากันเรียบร้อยแล้วยิ่งล่าสุดนักแสดงสาวเลี่ยงไม่ยอมให้สัมภาษณ์สื่อถึงประเด็นดังกล่าวพูดเพียงสั้นๆว่าขอตอบงานหน้าล่าสุดท่ามกลางกระแสรักร้าวสาวใบเฟิร์นได้เคลื่อนไหวโดยการโพสต์รูปพร้อมเขียนข้อความว่า Embodying Essence of Punk Spirit and Fearless Individuality ซึ่งแปลเป็นไทยประมาณว่าบ่งบอกถึงความรู้สึกของจิตวิญญาณพังและบุคลิกลักษณะที่ไม่เกรงกลัวใครซึ่งภาพดังกล่าวเป็นภาพที่ถ่ายโปรโมทเครื่องประดับแบรนด์หรูยี่ห้อหนึ่งหลังภาพดังกล่าวเผยแพร่ออกไปมีบรรดาแฟนคลับได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าขออย่าให้ข่าวลือเป็นจริงเลยคะเพราะรักทั้งคู่ถ้านายกับใบเฟิร์นจะเลิกกันจริงๆอยากรู้ว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะตกลงคบกันอยู่ไหมเพราะตอนนั้นมันก็ดีมากจริงๆอยากให้พี่ใบเฟิร์นเจอรักใหม่ฉลาดขยันประหยัดปรับตัวเก่งทัศนคติดีกตัญญูมีจิตวิทยาเข้าอกเข้าใจความรู้สึกคนเธอนี่เองใบเฟิร์นถ้าไม่ไหวจริงๆก็ปล่อยนะเป็นกำลังใจและอยู่ข้างๆเสมอยักและอื่นๆขอบคุณรูปจากไอจีใบเฟิร์นบ้า